กลับมากับรอบวันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วนะคะนี่คือผลงานเป็นน้ำตาลปั้นนะคะของผู้ต้องขังนั่นเองค่ะที่ถูกเชิญนะคะไปจัดแสดงโชว์ในงานมหกรรมอีสานเบเกอรี่ช็อกโกแลตแอนด์ทีเฟส2024ที่โคราชเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าฮะอันนี้คือน้ำตาลปั้นหรอนอกจากแบบว่าความวิจิตรบรรจงแล้วเนี่ยคือไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยสามารถประดับได้ขนาดนี้เลยเหรออ่ะก็เลยจะต้องเนี่ยแหละค่ะเชิญนะคะท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะรวมถึงท่านผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองมาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะคะคุณชาญและคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองก็คืออยู่ข้างๆด้วยแล้วนะคะท่านรองคุณชาญค่ะถามเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่เราให้ผู้ต้องขังของเราอะค่ะมาเหมือนเป็นศิลปินเนาะทำน้ำตาลปั้นเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะเป็นโครงการแล้วก็เป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์นะครับก็คือเรื่องของการคืนคนดีกลับสู่สังคมครับลดการกระทำผิดซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเรามีภารกิจอยู่2ด้านก็คือด้านการควบคุมกับการแก้ไขนะครับดังนั้นเรื่องของการแก้ไขเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ที่น้องๆเหล่านี้ผู้พังพาดเหล่านี้นะครับจะต้องมีทักษะมีอะไรเพื่อที่จะออกไปแล้วเนี่ยไม่กลับมาถ้าคิดแบบเดิมทำแบบเดิมเนี่ยต้องกลับมาแน่ก็กลับมาเหมือนเดิมดังนั้นต้องคิดใหม่ทำใหม่ดังนั้นโลกของวันนี้เนี่ยมันคือโลกของการสร้างสรรค์นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาวาดรูปขีดเขียนเนี่ยนะฮะหรือการปั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการต่อยอดและยกระดับก็คือขึ้นมาก็คือวันนี้เนี่ยใช้น้ำตาลนะครับมาเนรมิตจริงๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับมาเนรมิตนะครับสิ่งศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะส่งน้องๆเหล่านี้เนี่ยกลับคืนสู่สังคมให้มีโอกาสแล้วก็ได้มีโอกาสแล้วก็จะได้มีอาชีพนะครับก็มาขอโอกาสครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่วงจรแบบเดิมๆอย่างนี้ถามคุณสมพงษ์ท่านผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะปกติเนี่ยงานปั้นก็ว่ายากแล้วนะคะแต่เราเอาน้ำตาลมาปั้นเนี่ยค่ะเรายากขนาดไหนอะคะแล้วทำไมเราถึงเลือกน้ำตาลคะเป็นงานที่ยากมากแล้วก็วิกฤตบรรจงมากๆใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆในเรือนจำเนี่ยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตครับเพราะนั้นเราจะพิมพ์กระดาษอยากจะวาดภาพเนี้ยสมมุติพิมพ์กระดาษออกมาพิมพ์ให้เขาดูพิมพ์หน้าเดียวมันไม่ได้เป็น3มิติด้วยไม่เป็น3มิติก็ไม่รู้ว่าข้างหลังอ่ะอย่างเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือน้องแอนโทเนียถูกมั้ยคะอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าด้านหลังน้องแอนโทเนียจะเป็นยังไงทีนี้จินตนาการของน้องๆที่มาปั้นก็คือจากภาพมิติเดียวต้องทำให้เป็นมิติเชิงซ้อนหรือ3มิติออกมาได้แล้วก็ไม่ใช่เป็น3มิติอย่างเดียวนะจะต้องมีอัตราส่วนรูปลักษณ์ที่ถูกต้องด้วยที่สมมาตรสัดส่วนใช่ไหมคะครับอย่างแต่ละชิ้นอย่างของแอนโทเนียเนี่ยอันนี้ใช้เวลานานไหมคะท่านผู้บัญชาการประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งครับแก้ไขเพราะว่าต้องแก้ให้หน้าเหมือนเพราะว่าหน้าของนางงามเนี่ยคนรู้กันทั่วโลกเพราะนั้นไม่เหมือนไม่ได้ต้องทำให้ได้อันนี้ยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะว่าต้องมีตัวจริงจริงแต่องค์พระพิฆเนศนี่ก็งามเหมือนกันนะคะครับโอ้โหอันนี้จินตนาการสูงมากเพราะเด็กมันต้องมาดูรายละเอียดเยอะๆในการจินตนาการของเขาบวกกับคล้ายๆกับว่าเขาต้องมันเป็นส่วนลึกๆที่อยู่ในตัวเขาอะที่เขาคั้นออกมาแล้วก็เป็นชิ้นงานก็ทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้ต้องขังเองเนี่ยก็น่าจะมีความพิเศษมีอาชีพของตัวเองได้อยู่เหมือนกันถูกไหมคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะที่ใช้ชีวิตผ่านมาอาจจะทำให้เขาแบบหลงผิดไปอย่างเงี้ยถูกไหมคะแล้วการจัดแสดงโชว์ผลงานที่โคราชเห็นบอกว่ามีคนทักเข้ามาอยากจะได้เค้กที่ให้ผู้ต้องขังปั้นน้ำตาลให้แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยฮะแบบนี้คือเดิมเราทำเฉพาะเป็นดอกไม้เล็กๆก็ส่งไปให้ร้านเค้กที่เขาซื้อไปประดับเค้กลักษณะเดิมเราทำแบบนั้นแต่พอตอนหลังเขามาเห็นชิ้นงานของเราที่มันอลังการแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าคุณสามารถทำแบบนี้ทั้งชิ้นเนี่ยให้เราได้ไหมอันนี้คือหมายถึงดอกไม้ทุกกลีบใบไม้ทุกใบคือทั้งชิ้นน้ำตาลทั้งหมดเลยทั้งชิ้นเค้กเพราะว่าอย่างงานแต่งงานบางคนอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้กินเค้กที่เราแบบใช้แบบว่าบ่าวสาวจับมือกันอย่างเงี้ยทุกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นอันนี้ที่ไปตั้งแบบสวยๆไว้อย่างนี้อ๋อก็เลยได้รับออเดอร์เลยครับมีครับมีออเดอร์เข้ามาเลยครับและสำหรับที่ผู้ต้องขังที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ค่ะที่มีการพ้นโทษไปแล้วเขาได้อาชีพด้านนี้ด้วยไหมคะตอนนี้มีแล้วครับก็มีก็น้องพอปล่อยตัวไปเป็นผู้หญิงนะครับปล่อยตัวไปแล้วก็ทางร้านเค้กชื่อดังก็รับตัวไปทำงานเห็นว่ามีในขณะเดียวกันน้องๆของเราที่ไปโชว์งานที่โคราชครับสองคนตอนนี้
เพราะรอวันปล่อยเพราะว่าเค้กก็ติดต่อไปแล้วครับจองตัวมีงานแล้วครับจองตัวครับคนจองตัวแบบเมื่อพ้นโทษออกมาปั๊บมีงานรอละใช่ครับแล้วท่านลองที่อื่นมีไหมฮะนอกจากที่ระยองครับงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยครับกราบเรียนครับว่าคือทุกๆเรือนจำเนี่ยก็จะมีการฝึกวิชาชีพนะครับแต่ละเรือนจำก็อาจจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปครับท่านครับฉันมีอะไรบ้างคะท่านรองนอกจากก็คือจริงๆอ่ะงานไม้ไหมคะงานหลักของเราเนี่ยคืองานเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่เราไปช้อปปิ้งกันบ่อยๆใช่ครับใช่ครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็มาทำพวกเย็บปักถักร้อยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่าทอผ้าไหมโอ้ดีจังครับได้รับรางวัลนกยูงด้วยนะครับครับผมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าหุยอยากจะติดตามผลงานของผู้ต้องขังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเนาะคืนคนดีสู่สังคมอย่างเงี้ยค่ะจะติดตามได้ที่ไหนอะคะตอนนี้ก็เข้าไปในเฟซได้เลยนะครับรายองงานบ้านน้ำตาลรายองนี่เลยนะรอเรียกนี่รายองบ้านน้ำตาลคลิกบ้านน้ำตาลบายเรือนจำกลางระยองครับนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะฝากผลงานไว้ด้วยขอบคุณนะคะท่านรองแล้วก็ท่านผู้จัดการด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับมากค่ะ